ายนี้ฉันให้เธอไม่ลำจืดตอนที่รู้ว่าตัวเองได้เป็นเซนเตอร์ซิงเกิลที่2เนี่ยก็รู้สึกตกใจมากนะคะเพราะว่าซิงเกิลแรกเราก็เป็นเซนเตอร์ด้วยแล้วพอมาเป็นซิงเกิลที่2อีกก็รู้สึกว่าเออนี่มันว้าวสุดยอดเกินคาดมากๆตั้งแต่เข้าวงมานะคะก็รู้สึกว่าเรามาได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็แอบมีความท้าทายนิดนึงเพราะว่ามันเป็นครั้งที่2ทุกคนก็จะต้องคาดหวังมากขึ้นใช่ไหมคะก็เลยจะต้องฝึกหนักให้มากกว่าเดิมค่ะความรู้สึกแรกก็ไม่คิดว่าเราจะได้เป็นไวขนาดนี้ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่พร้อมเลยนะคะตอนพี่ดีนะก็คงเห็นอะไรสักอย่างค่ะเห็นอะไรสักอย่างที่ดีเด่นในตัวหนูก็จะพยายามให้เต็มที่ค่ะการทำงานในซิงเกิลนี้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าด้วยเซนบัสึที่เปลี่ยนไปมีคนใหม่เข้ามาอะไรอย่างนี้แล้วก็น้องอันเดอร์เกิลก็แบบว่ามีเพลงไปของตัวเองจากตอนแรกที่เราจะทำงานแบบว่าเต้นทั้ง2เพลงใช่ไหมคะตอนนี้เราก็เหมือนได้แบบว่ามีแอร์ไทม์ให้กับน้องๆมากขึ้นเราก็จะสามารถไปโฟกัสกับเพลงหลักของพวกเราได้อย่างเต็มที่มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่สดใสมากๆก็เลยเหมือนเป็นการปรับลุคของเด็ก CGM48 ว่าแบบมันเป็นการทำงานใหม่เป็นการทำเพลงใหม่เพราะฉะนั้นค่อนข้างสนุกแล้วก็ท้าทายมากค่ะจะว่าเปลี่ยนไปมากไหมก็ถือว่ามากมากมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เข้ามาอยู่ใน CGM เราต้องมาอยู่ในระบบหอใช่ไหมคะซึ่งหนูไม่เคยอยู่มาก่อนก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกับเมมเบอร์อื่นๆเราต้องซักผ้าเองเราต้องตื่นเช้าเองโดยไม่มีพ่อแม่คอยปลุกก็ไปโรงเรียนเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลามีงานที่ต้องทำอย่างเงี้ยเราก็ต้องลาเรียนเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกก็จะมีเวลาซ้อมเต้นซ้อมร้องอย่างเงี้ยค่ะต้องแบ่งเวลาให้ได้เลยน่าจะถ้าเรื่องอยู่หอหรือว่าเรื่องไกลบ้านนี่เป็นเรื่องธรรมดามากของสิตานะคะแต่ว่าเรื่องที่เปลี่ยนไปก็น่าจะเป็นตัวเราเนี่ยแหละที่ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้สิตาทำอะไรก็จะแบบก็จะนิ่งๆก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ก็จะทำตัวไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอมาอยู่ที่นี่เราต้องแบบว่ามีความเป็นมืออาชีพอ่ะใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนใน CGM คอยย้ำเสมอว่าพอเรามาอยู่ที่นี่เราต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติให้มากขึ้นแล้วก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นมืออาชีพให้ได้มากขึ้นก็รู้สึกว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนี่น่าจะเป็นการปรับตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เข้ามาใน CGM ค่ะสิ่งที่หนูต้องแก้แรกเลยค่ะคือการพูดค่ะใน ตอนสมัยม.2หนูเคยได้รับบททดสอบหนึ่งจากคุณครูว่าเรามีสกิลด้านไหนเราแบบยังขาดตกบกพร่องอะไรแล้วคือหนูก็ยืนไปให้ครูแล้วครูบอกเออเนี่ยเราเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนะ จริงค่ะก็จะต้องฝึกฝนต่อไปค่ะหนูเชื่อว่าสักวันหนูจะพูดได้คล่องปรือเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องที่อยากจะปรับแล้วก็แก้ให้มากที่สุดแบบที่คิดอยู่ทุกๆวันที่สำคัญที่สุดก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะหนูอยากจะทำให้ดีกว่านี้ไปเรื่อยๆค่ะให้รวมๆก็คิดว่าหนูน่าจะต้องแก้อารมณ์ที่แบบมาๆไปๆของหนูเพราะว่าอยู่ๆแบบบางวันหนูก็ดีดมากๆใช่ไหมหนูก็ลง IG รัวๆบางวันหนูก็คิดว่าหนูอยากจะหายไปสัก 2-3 เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะหนูอยากจะแก้มันเพราะว่ามันไม่แน่นอนสำหรับซิงเกิลนี้ก็อยากให้เป็นซิงเกิลที่สดใสร่าเริงแบบสนุกสนานอย่างที่พี่เลนาพูดว่าเราจะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็อยากให้วงเราไปในทางที่ดีขึ้นแบบว่าทุกคนมาเห็นว่าโอ้ CGM นี่เต้นเก่งเนาะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นสิตาก็แน่นอนว่าอยากจะให้ซิงเกิลที่2เนี่ยปังๆค่ะแบบสุดยอดไปเลยค่ะแล้วว่าแล้วก็อยากจะให้ CGM เนี่ยเป็นวงที่มีภาพลักษณ์ที่ดีค่ะเราโมเดิร์นเราเท่าทันและเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นวงที่เป็นคนดีแบบพึ่งพาได้อะไรประมาณนี้ค่ะ